ยืนหนึ่งความสวยบนเวทีนะคะแถมเป็นคนเดียวที่เคยผ่านประสบการณ์เด็กฝึกบนสเตจเดียวกันมาก่อนค่ะต่างตรงที่ตอนนี้เนเน่พรณพันธ์มาในฐานะเมนเทอร์แล้วนะคะร่วมเปิดตัวรายการช่วง2024ค่ะ Reality Survivor ของสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่แดนมังกรเป็นหาเด็กฝึกไปเดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะนับตั้งแต่เปิดตัวซีซั่นแรกในจีนตอนนั้นปี2018ปีนี้ฉีกแนวค่ะเพราะว่ามีเพียงเลือกประเทศไทยเปิดตัวซีซั่นใหม่และถ่ายทำในไทยทั้งหมดแต่ว่ายังเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีเมนเทอร์ชาวไทยถึง4คนด้วยกันมีใครกันบ้างไมค์พิรัตค่ะนักร้องนักแสดงชาวไทยที่โด่งดังจากการมีผลงานบันเทิงในจีนเต้น NCT ค่ะเมมเบอร์ชาวไทยแห่งวงบอยแบนด์เกาหลีใต้เจฟซาเตอร์ก็มานะคะเจฟเนี่ยเคยร่วมแข่งขันรายการประกวดความสามารถที่จีนโดยมีลีดเมนเทอร์คือแจ็คสันหวังค่ะแต่ละคนก็แบ่งพาสกันไปนะคะการโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพอร์ฟอร์มหรือว่าทักษะด้านแอคติ้งมาคนละสไตล์ค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของการโค้ชเนี่ยก็จะมีทั้งสายเข้มแล้วก็สายซอฟต์นะคะอย่างเนเน่นิยามตัวเองว่าเป็นสายซับค่ะนั่นคือซับพอร์ตนั่นเองเข้าใจดีว่าเด็กฝึกทุกคนเนี่ยกดดันอยู่แล้วค่ะการฝึกตลอด3เดือนห้ามใช้โซเชียลมีเดียไปคุยกับเซฟโซนที่บ้านก็ไม่ได้ไหนจะต้องปรับตัวอยู่กับเพื่อนๆนะคะที่คุยกันคนละภาษาค่ะคือตอนที่หนูอยู่รายการอ่ะก็จะเหมือนน้องๆทุกคนแหละเครียดแล้วเราบางทีสิ่งปัญหาแรกเลยคือเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกทางไหนเราจะเลือกเพลงที่ยากๆดีไหมเพื่อที่จะเลือกโชว์สกิลการร้องเพลงเราเราจะร้องแบบ Beyonce Diva Diva อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะแบบโอเคเลือกเพลงที่เราชอบมากที่สุดที่เป็นตัวเรามากที่สุดนั่นมันคือการตัดสินใจของหนูที่หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกตัดสินใจถูกมากเราเลือกสิ่งที่เราชอบเราเลือกสิ่งที่มันคือตัวเราอะและมันก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยแม้ว่ามันจะเป็นรายการประกวด Survival อะแต่ว่าที่รายการอยากได้มันไม่ใช่ว่าอยากได้นักร้องที่เก่งที่สุดในโลกแดนเซอร์ที่เก่งที่สุดในโลกแรปเปอร์ที่เก่งที่สุดอยากได้ตัวคุณนะคาแรคเตอร์นั้นนะที่มันวิเศษที่สุดในโลกคือผมค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองในไม่ใช่ในเรื่องของการคอมเมนต์ท่าเต้นหรือว่าการร้องเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านการร้องเพลงแบบไปสายใดสายหนึ่งหรือว่าการเต้นไปสายใดสายหนึ่งคือผมก็เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์คนหนึ่งเนาะแต่ผมค่อนข้างที่จะกดดันในเรื่องของการพูดและการสื่อสารกับน้องๆยังไงมากกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของความเซนซิทีฟของเรื่องอารมณ์ของน้องๆซึ่งน้องๆก็ยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วก็มันจะมีเรื่องของถ้าเราพูดอะไรผิดไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการความเสียใจเกิดขึ้นเปิดตัวในเมืองไทยพร้อมชมหน้าเด็กฝึกชาวไทยทั้งหมด31คนค่ะที่ผ่านการออดิชั่นมาหลายคนนี่หน้าคุ้นๆนะคะเพราะว่ามีสังกัดผ่านการแข่งขันในรายการประกวดร้องเพลงในไทยมาแล้วอย่างเช่นอาจิงจิรนันเด็กฝึกของ GMM Music ค่ะเคยเป็นเทรนนีค่ายเพลงในเกาหลีใต้ด้วยและคริสตาชิมค่ะสาวน้อยเสียงดีจากรายการ The Voice Thailand All Stars นะคะรวมถึงยังมีนักแสดงนางแบบและสาวงามเวที Miss Grand Thailand ไผ่หลิวกมลวลัยค่ะลูกครึ่งไทยเวียดนามผ่านเข้ารอบมาด้วยต้องบอกว่าจำนวนนี้ยังไม่รวมเด็กฝึกจากต่างชาติอีกหลายประเทศนะคะที่ต้องผ่านด่านคัดเลือกกันมาในแต่ละรอบโดยลีดเมนเทอร์ของรายการค่ะแจ็คสันหวังบอกว่าเป้าหมายคือการปั้นเกิร์ลกรุ๊ปแห่งเอเชียและประสบความสำเร็จในระดับอินเตอร์ค่ะมองว่าทักษะเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้แต่ว่ายากกว่าที่ตัวตนที่เป็นของจริงแล้วก็ไม่เหมือนใครจุดนี้แหละฝึกไม่ได้นะคะและการเลือกมาประเทศไทยเพราะเห็นว่าเด็กๆที่นี่มีศักยภาพค่ะหากมีคนปั้นที่ดีและวางแผนถูกทางแต่ละคนก็มีโอกาสเดินไปสู่ระดับโลกได้ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นด้วยที่มีศิลปินไทยหลายๆคนมากที่โด่งดังในต่างประเทศโด่งดังและมันเป็นคำถามนะที่ทางฝั่งโปรดักชันนะเขาก็ถามเรามาเหมือนกันว่าน่าแปลกใจที่ทำไมมีคนไทยหลายคนมากเลยที่ไปอยู่ในวงดังๆของต่างประเทศคนแปลว่าคนไทยมีศักยภาพค่ะคนไทยมีศักยภาพแล้วมันอาจจะด้วยที่เทคโนโลยีหรืออาจด้วยอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนไทยขนาดนั้นแต่ว่าทั้งที่คนไทยเรามี potential ทีนี้เขาเลยมาแล้วให้คนไทยได้มาแสดง potential ตรงนี้ในรายการนี้ because Thailand is also like in a lot of ways it's also like my home and except besides just showing up I really want to
make this place better in any way possible ฟังเสียงพี่แจ็คกันบ้างค่ะแจ็คสันหวังบอกนะคะประเทศไทยคือบ้านหลังที่2สําหรับเขาค่ะแต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลว่าทําไมรายการซีซั่นนี้ถึงมาปักหมุดถ่ายทําที่นี่เขาให้ความสําคัญกับคําว่าโอกาสค่ะวันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นได้เกิดขึ้นที่บ้านหลังที่2ของเขาผ่านสิ่งที่เขาสามารถทําได้เช่นการให้โอกาสกับเด็กๆและเยาวชนที่มีความสามารถและมีความฝันอยากเป็นศิลปินในวงการบันเทิงค่ะและ direction การปั้นศิลปินของเขาในฐานะโปรดิวเซอร์ของรายการไม่ใช่การค้นหาคนที่ร้องเพลงเก่งที่สุดหรือว่าเต้นเก่งที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่เขาให้น้ำหนักกับการเป็นตัวของตัวเองของเด็กฝึกด้วยนะคะเป็นของคุณนะคนเหล่าคนนี้เป็นของคุณนะ Again please I forgot นะคะพูดชัยท่าโชว์ไปเลยนะคะคนหลอกคนนี้เป็นของคุณนะกำลังไวรัลพอดีนะคะพอเป็นรายการแดนมังกรค่ะที่ยกกองมาไทยแฟนๆของพี่แจ็คเตรียมได้เห็นหน้าบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะคะคือเดิมบ่อยอยู่แล้วเนาะใช่เหมือนอยู่ที่นี่แหละนะคะรายการเขาบอกใช้เวลาถ่ายทำ3เดือนค่ะก่อนออกอากาศตอนแรกเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนช่วงปีใหม่นะคะแจ็คสันหวังจะกลับไปที่จีนก่อนไปฟื้นฟูสุขภาพค่ะหลังจากป่วยเพราะว่าทำงานหนักแต่ก็ไม่อยากให้แฟนๆกังวลค่ะเพราะว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วแหละรวมถึงมีแพลนสำคัญในปี2024นะคะคือการปล่อยอัลบั้มชุดที่2และหากเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะออกเวิร์ทัวร์อีกสักครั้งหนึ่งค่ะ